คือแม่คิดว่าการที่เด็กๆจะเรียนรู้อะไรได้ดีอะค่ะเขาจะต้องมีความสุขก่อนการที่เราอัปเดตกันทุกวันว่าวันนี้เขาทำอะไรแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องซ้ำๆก็ตามสำหรับพ่อแม่นี่คงเป็นข้อมูลที่ล้ำค่ามากๆจากเดิมที่เคยพูดในเชิงลบเราลองเปลี่ยนตามโรงเรียนว่าลูกมีเหตุผลมากขึ้นเข้าใจสิ่งที่แม่สื่อสารมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าการใช้วินัยเชิงบวกสามารถทำให้เรากับลูกใกล้ชิดกันมากขึ้นคือพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรามีจุดเริ่มต้นที่ดี Hummingbird ถือว่าเป็นคำตอบสำหรับจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสำหรับลูกเราครับผมจอยนะคะเป็นคุณแม่ของน้องลินค่ะซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่ระดับชั้นสเปดดี้วิงค่ะคำตอบที่เขาจะพูดอยู่เสมอเลยว่า it's cool it's good อะไรเงี้ยซึ่งแค่เขาตอบอันนี้มาเนี่ยแม่ก็ว่ามันก็ชื่นใจระดับหนึ่งแล้วเนาะว่าการที่เราส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วลูกแฮปปี้มีความสุขแม่ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งละการที่เด็กๆจะเรียนรู้อะไรได้ดีอะค่ะเขาจะต้องมีความสุขก่อนถ้าเขาไม่มีความสุขเขาไม่แฮปปี้สมองเขาก็คงไม่เปิดเนาะถ้าเขาแฮปปี้ก่อนมันน่าจะโอเคเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาน่าจะชอบการมาโรงเรียนกันได้เจอเพื่อนเจอคุณครูได้ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็ชื่อแม่ตูนนะคะเป็นคุณแม่ของน้องเอพริลอายุ4ขวบแล้วก็อยู่ห้องลิตเทิลเบิร์ดค่ะชอบทีเชอร์กับชอบเพื่อนๆคือเราเคยเรียนรู้มาว่าเหมือนกับ energy ดีๆเนี่ยมันก็จะ attract คน energy เดียวกันสังเกตจากคุณครูสังเกตจากเด็กๆเนี่ยทุกคนจะมีบางอย่างคล้ายๆกันแล้วมีความอบอุ่นอะที่พอเขาเข้ามาแล้วเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันเป็น safe zone ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาอยากกลับบ้านแม้กระทั่งวันแรกที่มาโรงเรียนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าเขาอยากกลับบ้านแต่ว่าสิ่งที่เขาร้องไห้เนี่ยเป็นเพราะเขาต้องจากคุณแม่แล้วก็เลยไม่แปลกใจเลยที่น้องกลับไปแล้วบอกว่าหนูแฮปปี้มากกับทีเชอร์กับเพื่อนๆอยากไปโรงเรียนทุกวันชื่อนิชาวันนะคะชื่อเล่นชื่อวีค่ะเป็นคุณแม่ของน้องพีทอยู่ชั้นพรีเนอร์เซอรี่1แล้วก็พี่แพทอยู่ชั้นรีเซพชั่นค่ะผมพันแสงครับชื่อเมนครับก็เป็นคุณพ่อของน้องแพทกับน้องพีทครับก็จะดูเรื่องขนาดของโรงเรียนเรื่องฟาซิลิตี้เรื่องจำนวนเด็กต่อชั้นเรียนจะเน้นเรื่องของการดูแลใจใสของคุณครูต่อเด็กนักเรียนค่ะคือมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นจากที่เขาอยู่ที่บ้านมาตลอดอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกที่เขาแบบออกสู่โลกภายนอกครูมีความสังเกตสนใจต่อบุคลิกภาพของนักเรียนตอนเทอมแรกที่มาเนี่ยครูเขาสังเกตว่าน้องแพทเนี่ยมีความชอบพวกจัดการสิ่งต่างๆพวกมีการ organize ความแคร์ต่อเพื่อนด้วยกันเราก็สามารถที่จะเอามาดูต่อได้ว่าอันนี้มันจะพัฒนาไปเป็นเรื่องของ leadership ได้ไหมแล้วก็จนถึงเรื่องของการเรียนต่อว่าสามารถต่อขึ้นไปเป็นชั้นประถมอะไรแบบนี้ได้เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณพี่ค่ะธีรศักดิ์ครับผู้ปกครองน้องปกป้องพรีเนอร์เซอรี่2ครับตอนนั้นที่คุยกับคุณแม่เราคอนเซิร์นกัน2ส่วนก็คือความปลอดภัยกับความใส่ใจเราไปดูมาสัก 2-3 ที่จนมาถึงที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งสภาพแวดล้อมทั้งบุคลากรก็สัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่เรากังวลในตัวลูกด้วยจะเข้ามาเจอเพื่อนจะเข้ามาเจอครูแต่มันเราได้ข้อมูลที่เพิ่มทำให้เราสบายใจขึ้นครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ลูกเราเล่นสนุกแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่น่าจะดีแล้วก็ปลอดภัยสำหรับลูกเราวางใจให้ลูกได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้
แม่พลอยนะคะเป็นแม่ของน้องพรีมอะค่ะชั้นรีเซพชันอายุ5ขวบครึ่งค่ะแล้วก็น้องพีค่ะอยู่ชั้นไทนี่เอชค่ะอายุ3ขวบค่ะจริงๆแม่อยากให้มองที่ตัวเด็กอะเป็นหลักเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรเขาอยากเป็นแบบไหนอยากทำอะไรคือแม่ก็จะคอยคุยกับเขาอะค่ะอยากให้มองตัวเขาด้วยอะค่ะว่าเขาโอเคไหมเหมือนพอลูกเริ่มที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยเหมือนเขาจะต้องห่างแม่ห่างบ้านแม่ก็พยายามหาโรงเรียนที่เหมาะกับเขาอะค่ะแล้วก็นึกถึงความสุขเขาเป็นหลักอะค่ะว่าเขาจะอยู่ที่ไหนที่ทำให้เขามีความสุขเหมือนอยู่บ้านแม่มาดูที่นี่แม่รู้สึกว่าโรงเรียนค่อนข้างร่มรื่นมีต้นไม้แล้วก็มลพิษน้อยกว่าอยู่ในเมืองอะค่ะแล้วความปลอดภัยค่อนข้างแบบโอเคในระดับนึงเลยค่ะชื่อแม่เปิ้ลค่ะเป็นคุณแม่น้องนานิค่ะชั้นพรีเนสเซอรี่2อย่างแรกเลยค่ะใกล้บ้านค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกไปใช้ชีวิตอยู่บนรถนานๆมีคุณครูคอยดูแลใส่ใจใกล้ชิดเด็กๆจริงๆนะคะแม่มองว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเน้นการศึกษาการเรียนรู้เป็นรายบุคคลค่ะแล้วก็ความสะอาดโรงเรียนที่มีความสะอาดทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจโรงเรียนมากขึ้นค่ะครับสวัสดีครับผมคุณพ่อแชมป์ครับคุณพ่อน้องไดจิอยู่ชั้น Speedy Wing แล้วก็น้องยูริอยู่ชั้น Little Bird ครับลักษณะเด่นของที่นี่ก็จะเป็นเรื่องวินัยเชิงบวกจากการที่ลูกเราได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วพัฒนาการดีขึ้นมากครับวินัยต่างๆกลับบ้านถอดรองเท้าเรียบร้อยคือดีมากครับก็ทุกคนเป็นกันเองเอาใจใส่ดีในทุกๆเรื่องครับบุคลากรที่นี่ทุกคนก็เปรียบเสมือนกับเป็นคนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ลูกเราครับที่ Hummingbird เนี่ยก็คือมีจุดเด่นตรงที่การดูแลใจใส่ของคุณครูแล้วก็บุคลากรนะคะก็คือโรงเรียนเนี่ยก็จะมีคำถามตอนเช้าตอนที่มาส่งเด็กๆว่าแบบวันนี้น้องทานข้าวมาหรือยังการนอนเป็นยังไงถ้าเกิดมีปัญหาหรืออะไรจะได้ manage ในช่วงระหว่างวันที่เด็กแบบอยู่โรงเรียนถูกค่ะแล้วก็เน้นการเรียนการสอนของเด็กให้เป็นไปตามเด็กแต่ละคนนะคะ อีกอย่างที่ประทับใจของทางนี้ก็คือผมได้ฟีดแบคทุกวันเวลามารับลูกซึ่งการที่เราอัปเดตกันทุกวันว่าวันนี้เขาทำอะไรแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องซ้ำๆก็ตามมันทำให้เห็นว่าเขาใช้เวลาตอนที่ไม่ได้อยู่กับเราทำอะไรไอ้ที่เมื่อวานทำไม่ได้วันนี้ทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเปิดใจมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมมันคือความใส่ใจสำหรับพ่อแม่นี่คงเป็นข้อมูลที่ล้ำค่ามากๆHummingbird เนี่ยเขาเป็นคอมมูนิตี้คือทุกอย่างการเอาใจใส่ทุกอย่างไม่ใช่เอาใจใส่เด็กคือเอาใจใส่ผู้ปกครองด้วยมีเวิร์กช็อปให้ผู้ปกครองเข้าแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์กับเราเขาเล็งเห็นถึงทำงานประสานกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงใส่ใจครอบครัวว่าควรจะมีความเข้าใจในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเรียนของเด็กๆเรื่องหลักสูตรการสอนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาinvolve เราในพวกเวิร์กช็อปการเทรนต่างๆหรือการให้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยเหลือเราจริงๆที่จะให้เราไปพัฒนาลูกของเราต่อเมื่อหลังจากที่เขากลับจากโรงเรียนแล้วไปที่บ้านแล้วค่ะด้วยแนวคิดอันนี้ของโรงเรียนเนี่ยแหละนะคะก็เป็นเรื่องนึงเลยที่คุณแม่ก็มองตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าโรงเรียนนี้มีแนวคิดในการที่จะส่งเสริมดูแลเด็กๆเนี่ยเหมือนกับที่เราตั้งใจจะดูแลลูกเราพอเราเห็นไปทางเดียวกันมันจะทำให้การเลี้ยงดูเด็กเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆที่คุณครูแนะนำโรงเรียนจัดเวิร์กช็อปให้ผู้ปกครองอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนเป็นสองแรงช่วยกันเนาะเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลลูกเราจากที่บ้านคุณครูก็แนะนำว่าอยู่ที่โรงเรียนควรจะทำยังไงอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วมันก็เหมือนกับเราช่วยกันนะคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันอย่างนี้ค่ะจำได้เปล่าเมื่อกี้เราคุยกันว่า2นาทีปุ๊บเราจะไปเปลี่ยนเสื้อเรามาตอนนี้2นาทีแล้วค่ะเราไปเปลี่ยนเสื้อกันแล้วมันขอบคุณนะคะ
ด้านที่ผมเห็นชัดๆเลยคือตัวเขาจะมีระเบียบวินัยเช่นว่าสมัยก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเอาละตอนเช้าเราต้องไฟติ้งละลูกต้องแปรงฟันนะต้องอาบน้ำนะลูกต้องวางของเล่นก่อนงอแงต่อสู้กันละแต่พอได้มาเรียนที่ Hummingbird อ๋อเราเห็นมีวิธีว่าทีเชอร์เขาจะใช้มิสเตอร์ไทม์เมอร์เราก็แอบไปซื้อมาบ้างแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันกับทีเชอร์ว่าลูกอยากเล่นของเล่นชิ้นนี้อีกกี่นาทีป้าให้เลือกนะ3นาทีหรือ4นาทีเขาก็เลือกพอมิสเตอร์ทัมเมอร์ดังปุ๊บเขาก็วางของเล่นแล้วก็ไปอาบน้ำทานข้าวตรงนี้คือเด่นชัดมากเลยครับผมแล้วเขาก็จะมีความคิดริเริ่มความคิดสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนเหมือนมีอิมเมจิเนชันมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าแตกต่างมากครับผมอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดคือพัฒนาการด้านร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงขึ้นมากสังเกตจากการลูกตัดกระดาษหรือว่าช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านช่วยผ้าห่มอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทำแต่พอเข้าโรงเรียนแล้วโอ้ลูกเราเปลี่ยนไปเนาะแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นดูแลร่างกายตัวเองได้อย่างดีแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องอารมณ์เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เวลาที่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยค่ะคือให้เวลาเขาแป๊บนึงบอกเหตุผลว่าทำไมรู้สึกอย่างไรไม่ชอบอะไรเขาสามารถบอกเราได้สื่อสารกับเราได้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนคือไม่เป็นร้องอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือให้เหตุผลเราได้แล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์หยุดร้องไห้ได้เลยค่ะเด็กวัยประมาณนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็เล่นให้สนุกและปลอดภัยแล้วก็ได้ฝึกทั้งอารมณ์การสื่อสารจะให้ภาษาอังกฤษเป็นตัวเลือกหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจสำหรับคนที่มองในมุมนี้นะครับจริงๆแม่อยากให้มองที่ตัวเด็กเป็นหลักเขาอยากทำอะไรอยากให้มองตัวเขาด้วยอะค่ะว่าเขาจะอยู่ที่ไหนที่ทำให้เขามีความสุขเหมือนอยู่บ้านนะคะหาที่ใกล้บ้านแล้วก็หาที่ปลอดภัยนะคะไม่มีเด็กมากเกินไปคุณครูดูแลทั่วถึงนะคะและสุดท้ายเลยค่ะก็คือคิดว่าแนวคิดของโรงเรียนเนี่ยสำคัญและยิ่งเป็นแนวคิดที่มันเข้ายุคเข้าสมัยอย่างเด็กยุคนี้ค่ะก็คิดว่า3ประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะพิจารณาค่ะคิดว่าในแต่ละบ้านเนี่ยการมองหาโรงเรียนอาจจะมีคุณภาพแตกต่างกันไปอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องของที่ตั้งหรือว่าหลักสูตรอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับตัวเองตอนนี้ที่นี่ก็คือตอบโจทย์ที่สุดละถ้ากำลังหาอยู่ก็มาดูที่นี่ก่อนเลือกโรงเรียนที่เรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าที่นี้มันอบอุ่นเป็นคอมมูนิตี้ที่เรามั่นใจว่าเขาจะดูแลเราได้บุคลากรที่เขาทำให้เรารู้สึกสบายใจทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่นเพราะถ้าตราบใดที่เรารู้สึกอย่างนั้นแล้วแน่นอนว่าลูกเราจะรู้สึกอย่างเดียวกันค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูกที่โรงเรียนมีความใส่ใจทำให้ลูกเรามีความสุขอยากไปโรงเรียนทุกวันมาที่นี่ได้เลยค่ะ Hummingbird ค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของเราค่ะคือพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีในกับทุกๆเรื่องครับแล้วก็ Hummingbird ถือว่าเป็นคำตอบสำหรับจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสำหรับลูกเราครับ